หุ่นยนต์ไม่สามารถจะแทนคนได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราวันนี้เราใช้คนทำงานเนี่ยนะไปสูญเสียกับสิ่งที่เราควรจะประหยัดได้การประกอบการทุกอย่างเนี่ยมันอะไรที่มันสามารถใช้ระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาแบ่งเบาได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดเพราะเราบางทีส่วนหนึ่งก็มีเหตุผลหนึ่งก็คือเราขาดแคลนบุคลากรวันนี้เราขาดแคลนบุคลากรทุกโรงพยาบาลแหละครับมีปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากรแต่เรื่องของการใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาเพื่อทดแทนการปัญหาการขาดแคลนของเราที่เนี่ยเป็นเหตุผลที่มาทดแทนการใช้แรงงานที่เราขาดแคลนทดแทนการสูญเสียแรงงานบุคลากรโดยไม่สมควรอย่างเช่นถ้าเราใช้คนในเราต้องสละเวลาไปเอาคนไปขนของไปขนสิ่งของเพราะฉะนั้นเราใช้คนเสียไปกับการขนของใช้ในเรื่องของการแรงงานเนี่ยมันเสียประสิทธิภาพเราแทนที่เราใช้คนไปดูแลผู้ใช้บริการหรือใช้ในสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้โดยเฉพาะความคิดของคนเพราะฉะนั้นเราจึงเอาหุ่นยนต์มาทำในสิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองรับการรับส่วนเอกสารครับเราขาดแคลนแรงงานอยู่แล้วเราก็เอาแรงงานที่เรามีอยู่ไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้แน่ๆโดยเฉพาะความคิดของคนสติปัญญาส่วนอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนทำเราใช้หุ่นยนต์ทำให้หมดไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเราเพิ่มประสิทธิภาพได้หมายความว่าต้นทุนการบริการเราก็จะลดต่ำลงเมื่อต้นทุนลดต่ำลงหรือคุมต้นทุนได้นั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์เพราะต้นทุนค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการก็จะไม่สูงเพราะมันมีประสิทธิภาพสูงมันก็ควบคุมต้นทุนได้อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่สุดจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคเป็นหลัก